ีครับรายการ Miracle of Life ครั้งนี้นะครับจะมาถามนางสาวปริชาตินะครับเขามี Miracle of Life ที่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเลยให้นางสาวปริชาติช่วยย้อนอดีตไปหน่อยนะครับว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นตอนไหนครับตอนอนุบาลตอนอนุบาลตอนอนุบาลนี่เรียนอยู่ชั้นอะไรก็อนุบาลนะอายุประมาณเท่าไหร่5-6 ขวบแล้วเหตุการณ์ที่เป็น Miracle of Life ของเธอนี่มันเป็นยังไงฮะก็คือเหรียญบาทติดคอทั้งหมด3เหรียญก่อนที่มันจะไปติดคอนี่มันมีที่มาอย่างไรก่อนก็คือวันนั้นไปเล่นกับพี่แล้วก็มีเหรียญบาทแล้วเผลอเอาอมใส่ปากแล้วก็แล้วไปอมทำไมอ่ะมีเหรียญบาท3เหรียญจำได้ว่าไม่มีกระเป๋าแล้วแบบว่าจะวางเนี่ยหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อมใส่ปากแล้วก็ลืมเผลอพูดกับพี่มันก็เลยติดคอก่อนเหรียญบาทนี่มันมีผมว่ามันมี2ขนาดนะมันเป็นเหรียญเล็กที่ออกใหม่กับเหรียญในอดีตที่มันใหญ่กว่าอันนี้ที่พูดนี่เหรียญบาทเหรียญเล็กค่ะเหรียญเล็กออกใหม่อ๋อแล้วเธอก็เลยเอาไปอมใส่ปาก3เหรียญค่ะอมเสร็จแล้วยังไงเขามาชวนคุยก็คุยกับพี่ก็เลยมันก็เลยหลุดเข้าคอหลุดเข้าคอเลยแล้วเป็นยังไงหายใจออกมั้ยตอนที่มันหลุดเข้าคอเนี่ยก็มันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรติดคอก็คือพูดไม่ได้ก็อาเจียนอย่างเดียวพูดไม่ได้แต่หายใจได้หายใจออกเรื่องนี้แล้วยังไงแล้วทำยังไงต่อพอมันติดคอแล้วก็เขาคนทางบ้านเนี่ยค่ะญาติเขาก็ให้อาเจียนออกมามันออกได้2เหรียญแล้วก็เหลือเหรียญมาไม่2เหรียญกว่าจะออกเนี่ยก็ไม่นานมากไม่นานอ่ะพอมันออก2เหรียญแล้วทำไงอีกเหรียญนึงจะทำยังไงก็คือมันติดคือทำยังไงก็ไม่ออกแล้วก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่อำเภอพอไปส่งเสร็จก็เอ็กซเรย์เขาบอกว่าเครื่องมือไม่พอเขาก็ไปส่งโรงพยาบาลจังหวัดแล้วเครื่องมือไม่พอมันต้องผ่าตัดหรือยังไงก็คือมันต้องใช้คีบเอาค่ะเป็นเครื่องคีบเข้าไปในคออ๋ออ่ะแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลจังหวัดแล้วรอหมอประมาณชั่วโมงกว่าคือหมอก็ยังไม่มาไม่ทำอะไรให้เลยคือหมอยังไม่มาพยาบาลหรือหมอคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องก็ให้รอก่อนให้รอให้นั่งรอให้นั่งรอชั่วโมงนึงชั่วโมงกว่าจนอาเจียนออกมาอีกครั้งนึงก็อาเจียนออกมาอีกครั้งนึงนี่อาเจียนเองเหรอใช่ค่ะก็คือตะล่ามันตกอยู่ประมาณตรงกลางแล้วก็ครั้งที่2ที่อาเจียนออกมาก็คือมันจะลงคอแล้วจะลงไปในท้องแล้วก็เลยแม่ก็ไม่รอครับไปส่งโรงพยาบาลเอกชนอีกที่นึงก็พอไปส่งโคเขาก็ให้เข้าห้องแคมป์ทำงานคือเหรียญสุดท้ายที่ผ่าตัดออกก็คือไม่เชิงว่าผ่าคือเขาจะมีเครื่องคีบเป็นเครื่องยาวๆเอาไว้โดนเข้าไปในคอแต่คือตอนนั้นโดนยาสลบก็เห็นแป๊บเดียวเห็นคือตอนที่เข้าไปในห้องแล้วคือเธอเดินเข้าไปเสร็จเขาโปะยาสลบให้ใช่อ้าวแล้วแต่มันยังหายใจได้อยู่เนี่ยใช่ค่ะเขาก็จัดการเราตอนที่เราหลับใช่แล้วเหรียญก็ออกมาสรุปเข้าไป3เหรียญ2เหรียญเนี่ยออกจากที่บ้านอีกเหรียญนึงเนี่ยคือมารอหมอที่เอาเครื่องคีบออกมาค่ะเป็นเรื่องราวที่มิราเคิลมากเลยนะฮะคือสมัยก่อนตอนผมเด็กๆมีเด็กข้างบ้านกินลูกชิ้นแล้วก็กินแล้วก็คุยกับเพื่อนคุยกับพี่นะฮะคุยไปคุยมาหัวเราะลูกชิ้นติดคอแล้วก็ตายฮะแต่ว่าสำหรับนางสาวปริชาตินี่ถือเป็นมิราเคิลออฟไลฟ์ของเขาเลยเนื่องจากว่าติดซ้ำเนี่ยแต่ว่าไม่ตาย คิดว่าอะไรมันถึงโชคดีขนาดนี้เนี่ยมีไหมมีความคิดว่ามันมีอะไรมาช่วยอะไรเราคงจะเป็นพ่อคือพ่อเสียชีวิตไปแล้วก็คงช่วยมาช่วยให้เรารอดตายและนี่ก็คือมิราเคิลออฟไลฟ์ของนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรมนะครับ